หนึ่งกรณี n เป็นเลขคี่ n เท่ากับ5ข้อ2นี่ทั้ง m และ n เป็นเลขคู่ข้อ2อ้าวข้อ2อยู่ตรงนี้ครับวิธีทำตรงนี้ m และ n เป็นเลขคู่เราต้องมีการลดทอนดีกรีสายกำลัง4ดูนะอินทิเกรตสายกำลัง4 x cos กำลัง4 x dx เขียนกำลัง4เป็นสายกำลัง2 x ทั้งหมดยกกำลัง2เช่นเดียวกัน cos กำลัง4 x เขียนเป็น cos กำลัง2 x ทั้งหมดยกกำลัง2เป็นอินทิเกรตตรงนี้นะครับอินทิเกรต dx จากนั้นจำได้ไหมสายกำลัง2 x เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ1ลบ cos 2 xcos กำลัง 2x ก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณ1บวก cos 2x แล้วอย่าลืมข้างนอกมียกกำลัง2ฉะนั้นมียกกำลัง2ครูจะเขียนเฉพาะตรงนี้ให้เห็นก่อนเครื่องหมายอินทิเกรตครูยังไม่เขียนแต่ครูจะเขียนตรงนี้ให้ดูก่อนไซน์กำลัง 4x ครูยังไม่ได้เขียนเครื่องหมายอินทิเกรตนะคอสกำลัง 4x เท่ากับไซน์กำลัง 2x ยกทั้งหมดยกกำลัง2คูณคอสกำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ไอ้ข้างในวงเล็บมันจะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ1ลบคอส 2x แล้วต้องยกกำลัง2 1ส่วน2คูณในวงเล็บ1บวกคอส 2x แล้วทั้งหมดยกกำลัง2นักศึกษาต้องใช้สมบัติของเลขชี้กำลังนะครับถ้ายกกำลัง2แล้วคูณกันโอ้โหไปไกลเลยทำได้แต่ยาวมากตอนนี้ครูยังไม่ได้เขียนอินทิเกรตนะครูแค่ให้เห็นความหมายของกำลัง2ไอ้1ส่วน2ยกกำลัง2มันจะเป็น1ส่วน4แต่อันนี้1ลบคอส 2x นี่ยกกำลัง2ไอ้1ส่วน2ยกกำลัง2เป็น1ส่วน4วงเล็บนี้ยังต้องเขียนว่า1บวกคอส 2x ทั้งหมดยกกำลัง21ส่วน4คูณ1ส่วน4เป็นเศษ1ส่วน16นักศึกษาจำสมบัติเลขชี้กำลังไหม a คูณ b กำลัง n ทั้งหมดกำลัง n เท่ากับ a กำลัง n คูณ b กำลัง n ฐาน a กำลัง2ฐาน b กำลัง2ใช่ไหม n คือ2ฉะนั้นเราเขียนรวมเป็น a คูณ b ทั้งหมดกำลัง2ฉะนั้นครูเขียนรวมว่า a 1ลบ cos 2x คูณ b 1บวก cos 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ทันไหมครับ a คูณ b ทั้งหมดกำลัง n เท่ากับ a กำลัง n คูณ b กำลัง n ในทางกับฐาน a กำลัง nดีกรีเดียวกันไหมครับฐาน b กำลัง n a ในนี้ความหมายของครูก็คือ1ลบ cos 2x กำลัง n ในนี้คือกำลัง2 b ในนี้ก็คือ1บวก cos 2x กำลัง2เหมือนกันก็เขียนว่า a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง2 2จำนวนนี้2วงเล็บนี้คูณกันนักศึกษาคูณธรรมดาเนี่ยพจน์หน้าคูณพจน์หน้าคูณไปธรรมดาเอาความรู้ระดับมัธยมคูณแล้วมันจะกลายเป็นผลต่างกำลังสองมันจะกลายเป็นเศษ1ส่วน16อันนี้ตัวเลขเหมือนเดิมแล้วมันจะได้ผลต่างกำลังสองก็คือในวงเล็บคูณกันนะ1ลบโทษคอสกำลัง2 2x เห็นไหมผลต่างกำลังสองวงเล็บธรรมดาเลยแล้วอย่าลืมมันมีกำลังสองข้างนอกนะ1ลบคอสกำลัง2 2x
เรามีสูตรว่าไซน์กำลัง 2x เท่ากับ 1 ลบ cos กำลัง 2x แต่ในนี้ 1 ลบ cos กำลัง 2 2x ตรงนี้ก็ต้องเป็นไซน์กำลัง 2 2x เพราะฉะนั้นในวงเล็บนี้ก็คือไซน์กำลัง 2 2x เศษ 1 ส่วน 16ในวงเล็บก็คือไซน์กำลัง 2 2x แล้วอย่าลืมทั้งหมดยกกำลัง 2 ข้างนอกก็จะได้ไซน์กำลัง 4 2x เห็นไหมข้อนี้ยาวหน่อยนะแต่ในนี้ครูยังไม่ได้ใส่เครื่องหมายอินทิเกรตนะครับแต่ให้เห็นพีชานิดตรงนี้นะครับว่ามันจะเท่ากับเศษ1ส่วน16ไซน์กำลัง 4 2xคราวนี้มาดูอินดิเกตยกนะเห็นไหมครับที่ครูพูดนะมันอยู่ตรงนี้เศษ1ส่วน6อินดิเกตไซน์กำลัง 4 2x ไอ้ที่เราทำมาตั้งยาวนะนึกออกไหมในนี้ครูทำแบบลัดๆหน่อยเอาล่ะมาดูปกติก็เขาก็จะประมาณนี้นะครับดูใหม่ทีนะครับเมื่อกี้เป็นการทำความเข้าใจทีละขั้นตอนให้พวกเราดูนะครับอินดิเกตไซน์กำลัง 4x cos กำลัง 4x dx เขียนเป็นกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2เห็นไหมครับไซน์กำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลัง2 cos กำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลัง2เปลี่ยนไซน์กำลัง 2x เป็น1ส่วน2คูณ1ลบ cos 2xเปลี่ยนตรงนี้เป็น1ส่วน2คูณ1บวก cos 2x แล้วอย่าลืมข้างนอกยกกำลัง2มีลัดไป1สเต็ปเห็นไหมครับนั่นก็คือฐานเดียวกันทั้งหมดยกกำลัง2ฐานในนี้ก็คือ1ลบ cos 2x คูณกับ1บวก cos 2x คูณกันมันจะได้ผลต่างกำลัง2ไปคูณดีๆก็จะเป็น1ลบ cos กำลัง2 2x แล้วทั้งหมดยกกำลัง2ข้างในเป็น1ไซน์กำลัง2 2x แล้วยกกำลัง2ก็กลายเป็นกำลัง4 4บรรทัดนี้แต่ครูแจกแจงให้เห็นแล้วไงเมื่อกี้แจกแจงมาทั้งหมดตั้ง6บรรทัด7บรรทัด6บรรทัดครับเมื่อกี้อ่ะที่แจกแจง6บรรทัดให้เห็นนะแต่ในนี้ลัดบ้างนิดหนึ่งฉะนั้นกลับไปที่แจกแจงให้เห็นทำความเข้าใจจากนั้นเราก็จะใช้สูตรลดทอนเอาล่ะมาดูอีกสูตรนะมันไม่ใช่ใช้ตรงๆธรรมดานะหลายครั้งดูนะครับสูตรตรงนี้สูตรนี้นะครับไซน์กำลัง 2xไซน์กำลัง 2x เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ1ลบ cos 2x ดูนะไซน์กำลัง 2x ถ้าเปลี่ยนจากไซน์กำลัง 2x เป็นไซน์กำลัง 2 4x ไม่ใช่สิ 2x ครับไซน์กำลัง 2เปลี่ยนจาก x เป็น 2x จำได้ไหมครับเมื่อตะกี้ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ1ลบ cos กี่ x ครับ 4x และถ้าเพิ่มเป็นกำลัง4ก็คือทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ก็ต้องยกกำลัง2เห็นไหมเดี๋ยวเห็นไหมไซน์กำลัง 2 2x ก็คือ1ส่วน2คูณ1ลบ cos อันนี้จาก x เป็น 2x ก็กลายเป็น 4x แล้วถ้าทั้งยกกำลัง4ก็ต้องยกกำลัง2อีกก็ต้องทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นอินดิเกตใช้หลายสูตรนะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ท้ายที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรมันจะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณ1ลบ cos 4x และทั้งหมดยกกำลัง2
มครับนี่ถึงตรงนี้กลับมาที่เดิมเราอีกนี่ครับเดี๋ยวขยายนิดหนึ่งนี่ sin กำลัง4 2x เปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน2คูณ1ลบ cos 4x แล้วทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นอินทิเกรตเทียบกับ xไอ้1ส่วน2ยกกำลัง2ก็เป็น1ส่วน4 1ส่วน4ไปคูณเอาดึงออกมาข้างหน้าเลยเพราะมันคูณข้างในวงเล็บนี้ฉะนั้นดึงออกมาเป็น1ส่วน4คูณ1ส่วน16เป็น1ส่วน64ไอ้ก็จะเหลือ1บวก cos 4x ทั้งหมดยกกำลัง2ความหมายก็คือเขียนอย่างนี้ก่อนเท่ากับ1ส่วน16อินทิเกรตเศษ1ส่วน4คูณ1ลบ cos 4x ทั้งหมดยกกำลัง2 dx 1ส่วน4มันคูณหน้ามันไม่ใช่การบวกนะครับการคูณเอามาข้างหน้าได้คูณเป็น1ส่วน16แล้วไอ้1บวก1ลบ cos 4x ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ยกกำลัง2 2วงเล็บคูณกันนะครับอย่าให้ผิดพลาดนะวง2วงเล็บคูณกันง่ายๆในหน้ากำลัง2ลบ2คูณ1คูณ cos 4x บวก cos 4x ยกกำลัง2เห็นไหมครับทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ cos กำลัง2 4x อินทิเกรตนี้ยังมีปัญหาตรงดีกรี cos กำลัง2 4x ต้องลดทอนอีกตัวอย่างนี้ใช้สูตรเยอะนะลดทอนก็สูตรเดิมดูนะคอสกำลัง2 4x นะครับกลับมาสู่สูตรนี้ฉะนั้นเวลานักศึกษาน่าก็ต้องท่องนะคอสกำลัง2นี่คอสกำลัง 2x ได้1ส่วน2คูณ1บวกคอส 2x ถ้าเป็นคอสกำลัง2 4x ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็น 4x ข้างหลังนี้เป็นอะไร 8x ไม่ใช่8เอาให้มันครบ 8x นะเห็นไหมฉะนั้นกลับคืนมาไหนแล้วเดี๋ยวกลับคืนมาฮะนี่ไงกลับคืนมานี่เห็นไหมครับนี่ไอ้คอสกำลัง 2,4x เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ1บวกคอสเปลี่ยนเป็น 8x แล้วอย่าลืมทั้งหมดนะอินทิเกรตเทียบกับ x ตรงนี้เอา1ส่วน2คูณเข้าไปได้1ส่วน2บวก1ส่วน2 cos 8x ตัวเลขข้างหน้ามี1กับตรงนี้อีก1ส่วน2รวมกันเป็น3ส่วน2เห็นไหมครับไอ้1ส่วน64เขียนไว้ข้างหน้าอินทิเกรต3ส่วน2ลบ2 cos 4x บวกเมื่อกี้1ส่วน2คูณตรงนี้เป็น1ส่วน2 cos 8xนี้ลัดไป1บรรทัดนะดูนะครับอินทิเกรต3ส่วน2 dx อินทิเกรต3ส่วน2 dx เขียนตรงข้างๆนี้อินทิเกรต3ส่วน2 dx เขียนเป็น3ส่วน2อินทิเกรต dx ก็จะได้ x ซึ่งตัวเลขข้างหน้าก็เป็น3ส่วน2คูณ xนะครับฉะนั้นจะได้ 3x ส่วน2อินทิเกรตตรงนี้ได้ 3x ส่วน2จากนั้นครูลัดอีก1บรรทัดเอา1ส่วน64คูณเข้ามาเลย 3x ส่วน2คูณ1ส่วน64ก็กลายเป็น 3x ส่วน128เห็นไหมครับหมายถึง2บรรทัดนะละลัดมาซึ่งไม่ง่ายไม่น่าจะยากตรงนี้มาถึงตรงนี้นักศึกษาต้องให้รู้เอา1ส่วน64คูณเข้ามาอินทิเกรตอินทิเกรตคอส u นักศึกษาต้องดี u อินทิเกรตตรงนี้ต้องดี u เนี่ยอินทิเกรตลบคอสลบ2คอส 4x ต้องอินดิฟ 4x
มันเกินมา4จำได้ไหมหลายตัวอย่างแล้วอ้าวเขียนให้ดูอินทิเกรตเฉพาะตรงนั้นนะอินทิเกรตลบ2 cos 4x อินทิเกรตลบ2เอามาข้างหน้า cos 4x dx ต้องเป็นอินทิเกรต cos u ก็ต้อง du cos u ต้อง du เกินมาเท่าไหร่ครับคำถามนี้ถามบ่อยแล้วเกินมาเท่าไหร่ตอนนี้เกินมา4ต้องหารด้วย4ก็จะได้ลบ1ส่วน2ไซน์ u เดี๋ยวหน่อยอยู่ในนั้นมันจะมีบวก4ต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ลบ1ส่วน2ไซน์ 4x เอาล่ะทีนี้มาดูตรงนี้นะครับจะได้ลบ1ส่วน2ไซน์ 4x แต่เอา1ส่วน64คูณเข้ามากลายเป็นลบ1ส่วน128ไซน์ 4x เช่นเดียวกันอินทิเกรตตรงนี้อินทิเกรตตรงนี้อินทิเกรต cos u ก็ต้องดิฟ u ดิฟ u มันจะเกิน8ฉะนั้นต้องหารด้วย8ก็กลายเป็นเศษ1ส่วน16ก็จะได้เศษ1ส่วน16ไซน์ 8x แต่เอา1ส่วน64คูณเข้ามาก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน1024ไซน์ 8x และบวก4ฉะนั้น2บรรทัดนี้นี่ลัดไปนิดหนึ่งแต่ก็อธิบายแล้วเพราะอยากจะให้นักศึกษาเอาจากตัวอย่างก่อนๆมาและก็ฝึกนะมองดูสัก2ขั้นตอนด้วยทำความเข้าใจเองบ้างนะครับในการเรียนระดับปริญญาตรีนี่เขาจะเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสามารถไปทำความเข้าใจเอกสารการเรียนสื่อการเรียนจากตำราจากสื่อการเรียนอื่นๆโดยเฉพาะตำราดูสามารถทำความเข้าใจได้แม้กระทั่งตำราบางเล่มมีพิมพ์ผิดตรงไหนเรายังสามารถเข้าใจว่าตรงนี้พิมพ์ผิดถ้าไม่เช่นนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เห็นไหมครับฉะนั้นอันนี้ลัดนิดนึงก็ลองกลับไปดูว่าทำความเข้าใจเองได้ไหมลัดต่อไปครับรูปแบบสุดท้ายของหัวข้อนี้